สวัสดีค่ะพบกับคุณครูจิรการนวลละอองนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนบทที่6เรื่องเส้นขนานแต่วันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเส้นตั้งฉากและเส้นขนานกันก่อนที่จะเริ่มเรียนเรื่องเส้นขนานคุณครูจะแนะนำให้รู้จัก3เส้นที่นักเรียนต้องรู้หรือเคยเรียนมาแล้วตัวแรกตัวนี้เขาเรียกว่าเส้นก็คือส่วนของเส้นตรงถ้ามันมีชื่อก็คือส่วนของเส้นตรงอะไร AB เขียนสัญลักษณ์ได้ก็คือ AB แล้วก็ใส่ขีดข้างบนแล้วถ้าเป็นตัวนี้ล่ะมีหัวลูกศรหนึ่งข้างเขาเรียกว่ารังสีสมมุติเป็นกอไก่ขอไข่เขียนสัญลักษณ์ได้เป็นก็คือรังสีกขถ้ามีสองหัวเขาจะเรียกว่าเส้นตรงสมมุติเป็น C กับ D เขียนสัญลักษณ์ได้ก็คือ CD แล้วก็มีหัวลูกศรทั้งสองข้างให้นักเรียนจำให้ได้นะถ้าไม่มีหัวเลยเราเรียกว่าเส้นตรงแต่ถ้าเมื่อไหร่มีหัวหนึ่งข้างเขาเรียกว่ารังสีแต่ถ้ามีหัวลูกศรสองด้านเราเรียกว่าเส้นตรงในหนังสือหน้า53นะเส้นตรง AB นี่เส้นตรง AB และ CD เส้นตรง CD เห็นไหมเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ตัดกันที่จุดนี่เห็นปะตัดกันที่จุด O แล้วเขาบอกว่าCOB ก็คือเป็นมุมฉากนักเรียนเห็นไหมมีสัญลักษณ์มุมฉากอยู่ COB เป็นมุมฉากแสดงว่า AB ทำไมตั้งฉากกับ CD หรือ CD ทำไม CD ตั้งฉากกับ AB เพราะเนี่ยตัวนี้เป็นมุมฉากเขียนสัญลักษณ์แทนด้วยเส้นตรง AB ตั้งฉากกับเส้นตรง CD เนี่ยมีมุมฉากหรือเส้น CDตั้งฉากกับเส้น AB นี่คือสัญลักษณ์การแสดงตั้งฉากเห็นปะสังเกตอะไรไหมทุกมุมเป็นมุมฉากหมดเลย BOD เป็นมุมฉากแล้วก็ DOA นี่ DOA เป็นมุมฉาก AOC เป็นมุมฉากแค่นี้เองเส้นตรง MN นี่เส้นตรง MN กับเส้นตรง KOตัดกันอยู่ที่จุด L นักเรียนสังเกตอะไรไหมมุม MLO ใช่มุมฉากไหมตัวนี้ไม่ใช่มุมฉากไหมไม่ใช่มันคือมุมบ้านแสดงว่า MN ทำไมไม่ตั้งฉากกับเส้นตรง KO หรือเส้นตรง KO ไม่ตั้งฉากกับเส้น MN ดังนั้นเราก็จะรู้มุมอีกอย่างหนึ่งก็คือ KLM เนี่ยเป็นมุมฉากไหมไม่เป็นและ KLN ล่ะเป็นมุมฉากไหมมุมนี้เป็นไหมไม่เป็นแล้วก็ NLO เป็นมุมฉากไหมไม่เป็นเพราะมันเส้น MN เนี่ยมันไม่ได้ตั้งฉากอะเส้น KO มุมพวกนี้ก็เลยไม่ได้เป็นมุมฉากเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำแบบหัดดูนะ